ไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วไงหยุดแล้วก็หยุดต่างคนก็ต่างหยุดใช่ตอนนี้เขาหยุดเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วก็นั่นแหละแม่อยากรู้แค่นี้แหละก็คือหยุดให้หมดหยุดทุกสิ่งอย่างหยุดแค่นั้นสิ่งที่ต้องการเพิ่งรู้ล่วงไม่กี่วันนี่แหละมาช่วยด่ามันเนี่ยแม่ด่านี่ผมจำนะไม่แม่ด่าคนเดียวไม่ได้แกต้องอ่านคนที่เขาด่าด้วยเขาหวังดีนะเขาเตือนเนี่ยลูกใจอ่านอยู่ลูกอ่านเลยเนี่ยเขาไม่ได้สักแต่จะด่าลูกอย่างเดียวนะเขาเตือนสติลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เท่าที่แม่อ่านเนี่ยคือสติเนี่ยให้มีสติเนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหมคุณออฟบางทีตอบให้ชัดเจนเพราะคนรักคุณออฟก็เยอะเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแบบจะด่าลูกอย่างเดียวนะเห็นไหมไม่อ๊อฟหนีไม่ได้อ๊อฟหนีไม่ได้วันนี้เพราะว่าแม่บอกแล้ววันนี้แม่จะด่าหมายถึงให้หนีอะไรหนีอะไรมองไม่เห็นขอโทษนะพอดี45แล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวอ่านก่อนแม่อ่านเมนลูกสาวทีเนอร์เมใครอะตรงไหนผมไม่ทันแม่ก็อ่านไม่ค่อยทัน ผมไม่ทันจ้าเห็นไหมมีแต่คนบอกเนี่ยว่าฝั่งนู้นไม่มีว่าอะไรเลยเดี๋ยวอ่านก่อนเห็นไหมเขาบอกว่า FC เขารักคุณนะออฟเห็นไหมเห็นไหมลูกแล้วผิดตรงไหนที่แม่บอกว่าเราน่าจะมาสร้างห้องไว้ฟ้องแม่นะแล้วแม่จะจัดการแม่ตั้งเลยแม่ตั้งแม่ตั้งไม่เป็นทำยังไงอ่ะโอเพนแชทเลยอ่ะจริงแล้วพอเวลาฟ้องแม่นะถ้ามีนะแล้วแม่จะไลฟ์สดเอาก้านนิยมตีเลยเนี่ยให้มันอายคนไปเลยไม่อ่ะจริงคนเรานะรักลูกรักให้ถูกทางไม่ใช่ลูกทำผิดแล้วบอกว่าลูกดีเลิศประเสริฐสีมันเป็นไปไม่ได้ลูกผิดเราก็ต้องว่าผิดอ่านไม่ทันเนี่ยไม่ทันเหมือนกันiPad ก็ช่วยไม่ได้อ่านไม่ทันจริงครับคนที่ให้กำลังใจอยู่ก็ขอบคุณครับ อ่านไม่ทันครับอ่านไม่ทันแม่ก็อ่านไม่ทันแม่อายุ45ลูกอ๋อเขาต้องสงสัยแน่เลยแม่เป็นแม่เรียกว่าเป็นแม่บุญธรรมดีกว่าเป็นแม่ที่ มีแล้วก็กับแม่จอยเนี่ยก็มาที่นี่บ่อยแม่จอยก็ฝากฝังก็คุยคราวนี้แม่ก็เลยแม่จอยก็อนุญาตให้แม่สั่งสอนออฟได้ออฟไม่ผิดหรอกไม่ยังไงอ่ะออฟมันก็ผิดส่วนหนึ่งก่อนอันดับแรกนะเราไปว่าเราไปโยนความผิดให้เขาไปเลยทีเดียวมันไม่ได้แต่ออฟมันก็ผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางทีบางอย่างอ่ะกลายเป็นเพื่อนกันบางทีอ่ะเขาไม่ยังตอบครั้งเดียวเลยนะฮะก็ยังไม่ได้ครบไม่ยังตอบครั้งเดียวเลยนะฮะก็ยังไม่ได้ครบไงแล้วก็ด่านางจนเหนื่อยก็เลยหาพวกด่าแล้วก็คิดแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบเหมือนรู้ว่าเขาไลฟ์แล้วก็แซะตอนไหนอะไรแบบนี้ให้เร็วๆอ่ะเนี่ยแหละอันนี้แหละไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทันเพราะว่าไม่ได้เล่นไงอ๋ออายุเท่าไหร่เด็กจังไม่เด็กครับไม่เด็กหรอกครับแก่แล้วแม่หาพวกด่าลูกผมก็ชอบความสงบสุขนะพวกเราก็สงบสุขกันเถอะไม่มีอะไรหรอกนี่วันนี้ต้องมานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วกลับไปก็ต้องมีสติบอกแล้วค่ะบอกแล้วแม่โทรคุยเองเลยวันเนี้ยต่อสายคุยเลยออมอายุเท่าไหร่แล้ววะปีนี้30เท่าไหร่ลูก37ฮะ37 37
แม่ไปบอกเขาทำไมล่ะบอกสิจะไปโกหกเขาทำไมล่ะเขาว่าไงเขาก็จะหยุดลูกต้องตามนั้นนะครับพูดเข้าใจกันแล้วรับปากกันก็บอกคนหัวออฟด้วยสงบศึกแล้วนะใช่แม่ชอบนะคำนี้เลิกกันไปแล้วให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันจริงลูกจริงอันนี้แม่ชอบอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาแซะพี่ออฟเหมือนคนเก่าเขาหรอกค่ะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจครับสร้างอันนี้ให้แม่ได้ไหมโอเพนแชทอ่ะแล้วก็ช่วยแคปมาฟ้องหน่อยบางทีแม่ก็ไม่ทันอ่ะอืมก็ดีตีตีแน่แม่แม่บอกเลย37แม่ก็ตีอืมตีผมเถอะใช่ค่ะแม่ไม่ได้เล่นลูกแม่ไม่ได้เล่นแม่มี TikTok แต่ว่าแม่ไม่ได้เล่นแม่เลยไม่รู้แล้วก็มีคนมาบอกแม่ก็เลยมารีบมาจัดการแค่นั้นจริงๆลูกน้องเขาจะจดทะเบียนแล้วแม่ดีใจด้วยจริงๆ แม่อ่านไม่ทันพี่ออฟโดนแม่ว่าเหมือนเด็กๆเลยมันต้องยอมวันนี้คุยกันแล้วไม่ได้เพราะว่าแม่จะช้ากว่าคนอื่นแต่รอบนี้แม่ไม่ยอมนะเพราะว่าแม่บอกออฟแล้วเราเป็นผู้ชายจริงเราจะไม่พาดพิงถึงใครแต่ถ้าเกิดใครพาดพิงถึงแล้วก็มีออฟเข้าไปเกี่ยวข้องทุกคนแคปมาฟ้องแม่สงสารพี่ออฟอย่าเพิ่งสงสารมันนี่ผมไม่ได้ทำหน้าเศร้าอยู่ผมพยายามที่จะช่วยแอมช่วยแม่อ่านใช่ไหมแม่ก็อ่านไม่ค่อยทันคอมเมนต์ไม่ทันไงไม่อ่านยังไม่ทันพูดอะไรเลยบอกรักแม่อ้าวก็ต้องไม่ได้ดิเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะแต่แม่เป็นกลางแม่เป็นกลางใช่ไหมคะเป็นดิไม่เป็นจะมาจัดทำไมอ่ะเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนเป็น FC Off ตั้งแต่แรกๆนะควรคบคนที่พาเราไปได้ดีไม่ดราม่าไหมอ่านเข้าออฟผมอ่านช้ากว่าแม่ประมาณ15บรรทัดแต่อ่านทุกคนไง